ท่านสมภพครับครับสิ่งที่ทำให้เราเดินช้าสิ่งที่เราพัฒนาได้ไม่สามารถจะดีเท่ากับประเทศอื่นๆเหล่านั้นเนี่ยประเทศไทยเรามันมีอะไรบ้างที่ทำให้มันล้าหลังหรือสู้เขาไม่ได้เราไม่ได้คำนึงถึงศักยภาพที่เรามีอยู่ครับถามว่าประเทศไทยมีศักยภาพอะไรและอะไรต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเนี่ยผมคิดว่ามีอย่างน้อย 5-6 เรื่องครับโอเคเรื่องแรกภาคเกษตรเราเออทำยังไงให้มันเป็นสมาร์ทไอกิคัลเจอร์การเกษตรที่สมาร์ทมากกว่านี้นะครับใช้คน 40% 50% แล้วได้ GDP ไม่ถึง 10% เนี่ยยังไงก็เป็นปัญหาครับ2ก็คือภาคอุตสาหกรรมนะครับขณะนี้อุตสาหกรรมของเราเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเราย่ำอยู่กับที่ยาวนานเกินไปนะครับฉะนั้นอุตสาหกรรมเนี่ยต้องพัฒนา3เรื่องคือ1ก็คือlabor หรือว่า human resource productivity ประสิทธิภาพของคนของแรงงานใช้คนเท่าเดิมได้เนื้องานเพิ่มขึ้นครับ2ก็คือต้องยกระดับความสามารถของการบริหารเวลาหรือว่า time productivity ใช้เวลาเท่าเดิมได้เนื้องานเพิ่มขึ้นนะครับเพราะทุกวันนี้เวลาเป็นของมีค่า3ก็คืออะไรครับก็คือ capital productivityประสิทธิภาพในการใช้บริหารเงินทุนใช้ทุนเท่าเดิมได้เนื้องานเพิ่มขึ้นฉะนั้นเกษตรเราต้องสมาร์ทมากกว่านี้อุตสาหกรรมต้องสมาร์ทมากกว่านี้และเรื่องที่3ครับเราต้องมุ่งสู่ความเป็นประเทศที่อิงกับภาคบริการเพิ่มขึ้นมันควรจะเป็นเท่าไหร่สูตรที่ผมอยากจะให้ไว้นะฮะประเทศไทยจะพัฒนาได้เนี่ย 60% คูณ3และ200กิโลเมตรคูณ2ถ้าต้องการที่จะพัฒนาประเทศไทยให้ได้นะ 60% คูณ3คือก็คืออะไรครับ1ยกระดับภาคบริการจาก 50% ขึ้นมาเป็นอย่างละ 60% ในเวลา 2-3 ปีข้างหน้านี้แล้วก็อันที่2คืออะไรครับก็คือคนอยู่ในเมืองต้องไม่ต่ำกว่า 60% ของประชากรรวมขณะนี้แค่ 45% และ3ก็คืออะไรครับการบริโภคภายในประเทศเนี่ยต้องมีสัดส่วนไม่ต่ำกว่า 60% ของ GDP 200กิโลรอบๆขยับขยื่นแล้วก็จากชายแดนไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านขยับขยื่นไอ้ส่วนกลางนี่มันก็จะได้รับอานิสงส์ด้วยสิ่งนี้สำคัญมากเลยตั้งแต่บัดนี้นะฮะก็คือสิ่งที่จะตามมาพร้อมกับดิจิทัลอีโคโนมีเพราะเราเห็นแล้วแหละว่าจีนเนี่ยที่ไปได้ไกลมากเนี่ยคนใช้เนี่ย900กว่าล้านคนจากคน 1,300 กว่าล้านคนนี่นะฮะนะครับจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะสร้างโอกาสใหม่ๆมีพวกสตาร์ทอัพมีอะไรต่างๆนี่นะครับที่จะเป็นธุรกิจที่ตามมาพร้อมกับอินเทอร์เน็ตเนี่ยมากนะฮะและอันที่สุดท้ายอันที่6คือเราจะต้องชูเรื่องของ creative economy เนี่ยให้มากกว่านี้นะครับเพราะคนไทยเนี่ยความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้ด้อยกว่าใครหากินกับไอ้เรื่อง creation เนี่ยมากขึ้นไม่ใช่หากินกับกล้ามเนื้อแรงงานนะเป็นหลักอย่างที่เราเป็นมาตลอด